การภาวนาเป็นการทำจิตใจของเราให้มีปัญญาอย่างสำคัญยิ่งเพราะฉะนั้นเราทำด้วยความเลื่อมใสทำโดยความฉันทะคือความพอใจทำด้วยความพยายามเพื่อได้รับผลจากการกระทำเพื่อเห็นผลจากการกระทำของเราทำอันใดถ้าเราไม่เห็นผลเกิดความเบื่อหน่ายท้อถอยงานนั้นนั้นก็ไม่ได้รับประโยชน์ถ้าเราพยายามทำให้ถูกต้องให้สมบูรณ์ตามหลักที่ท่านวางไว้ก็ย่อมเห็นผลเมื่อผลบังเกิดขึ้นศรัทธาความเชื่อมั่นก็เพิ่มขึ้นอีกจิตใจก็โน้มไปเพื่อปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปปัญญาความรู้ความเห็นจากการปฏิบัติก็ยิ่งขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยสำคัญมากปัญญาอันชอบในทางธรรมที่ท่านแนะนำมาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาเพราะการภาวนานั้นเราสร้างสติชอบขึ้นมาสร้างความเพียรชอบขึ้นมาสร้างจิตตั้งมั่นชอบขึ้นมาเมื่อเราตั้งชอบแล้วสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตที่ตั้งชอบนั่นแหละจะเป็นสัจธรรมหรือความจริงขึ้นมาความจริงคืออะไรความจริงก็คือมีอยู่ในจิตที่มีอยู่ก็คือความสุขและความทุกข์มีอยู่สองอย่างความสงบและความไม่สงบทั้งสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ถือว่าเป็นความจริงทั้งความสงบก็จะสร้างปัญญาให้แก่เราได้เหมือนกันถ้าเราไม่รังเกียจถ้าเรามีความเห็นอันถูกต้องเมื่อความไม่สงบเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าความไม่สงบเมื่อเราไม่ชอบเราก็รู้ทำจิตเฉยๆเพราะความสงบกับรู้ไม่ใช่อันเดียวกันถ้าเราดูให้ละเอียดลึกถึงจิตเดิมแล้วความไม่สงบมันเป็นทางปลายของจิตอันมูลฐานแท้ๆนั่นมันรู้ความรู้เป็นจิตเดิมความปรุงแต่งนั้นเป็นสังขารมาจากอวิชชาให้เข้าใจหลักอันนี้เพราะฉะนั้นทุกข์เป็นปัจจัยที่ไม่ให้ก่อกวนจิตใจไม่ให้สงบเพราะฉะนั้นเรารู้เท่าส่วนทุกข์เป็นเรื่องของทุกข์มันก็เกิดขึ้นแล้วมันไม่เที่ยงเราเอาไตรลักษณ์ไปใส่มันเลยมันไม่ใช่เที่ยงเมื่อไหร่ถ้าเราเฉยได้สงบได้มันดับขึ้นทันทีมันอยู่ไม่ได้แต่จิตใจของเราพอทุกข์เกิดขึ้นแล้วมันไม่สงบก็เลยไปกวนต่างคนต่างกวนกันไล่กันนี่กันก็เลยมันไม่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นให้เข้าใจแรกแรกมันก็ไม่มีความสุขเหมือนกับเราคาดหมายไว้อย่าไปหมายว่าจะได้อย่างโน้นได้อย่างนี้ท่านว่าให้ดูปัจจุบันนธรรมนี่พอเรากำหนดบริกรรมพุทโธพุทโธเราก็ดูในพุทโธก็ระวังแต่สิ่งที่ไม่ดีมันแทรกขึ้นมาให้เกิดความรำคาญให้เกิดความก่อกวนไม่สงบนี่เป็นเรื่องไม่ดีก็ทำให้จิตใจของเราหลงไปได้ในเรื่องที่ดีก็ทำให้จิตใจหลงเรื่องที่ดีคืออะไรพอพุทโธพุทโธมันสบายพอสบายแล้วมันหลอกไปหลอกไปก็เกิดถินนะ
มิทะความง่วงความหลับเกิดขึ้นหลับหายไปเลยลืมภาวนานี่กิเลสมันไม่ใช่ย่อยนะมันฉลาดถ้ามันก่อกวนให้ฟุ้งซ่านจิตเราก็พุทโธตึงไม่ไปตามมันมั่นคงนะมันก็เปลี่ยนรูปมาใหม่มันไม่ก่อกวนในทางทุกข์ทีนี้มันมาแบบให้เกิดความสุขเกิดความสบายขึ้นมาพอหายใจสบายโล่งขึ้นไปพุทโธพุทโธเดี๋ยวก็หายวับหลับไปเลยทินะมิทะเรียกไอ้จิตหดหู่หดเข้าไม่ทำงานไม่เอาโทระไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้ความเห็นในทัศนะถึงแม้ว่าจะไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญก็ตามถ้ามันหลับไปแล้วเหมือนกับเราหลับธรรมดาเหมือนกับไม่ได้ภาวนาเลยการภาวนาไม่ใช่หลับและไม่ใช่ฟุ้งซ่านจิตมันอยู่ในระหว่างกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามันฟุ้งก็ไม่ฟุ้งถ้าหลับแล้วมันก็ยังรู้อยู่ยังรู้ตัวยังมีสติมันมีประโยชน์ที่เรามีสติเข้าไปรู้ตัวนี่เองเพราะฉะนั้นเราพยายามกำหนดทำจิตเป็นกลางกลางอะไรมาก็เฉยเอาเป็นงานที่เรากำหนดที่จะทำคือพุทโธจะทำพุทโธก็ทำถึงแม้ว่าความสบายเกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมดาแต่อย่าหลับถ้าสบายเกิดขึ้นมันจะสงบจะวิเวกจะอย่างไรก็ตามเราก็รู้ว่าความสบายรู้ว่าจิตสงบนี่ก็เป็นผลที่เราต้องการเพราะความสบายนี่เราจะภาวนาอยู่เท่าไรก็ได้จิตจะได้ละเอียดความสุขนี่เป็นจิตที่ละเอียดกว่าความทุกข์ความทุกข์จิตหยาบกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมันรวมเข้าสู่อารมณ์ละเอียดแล้วทุกข์จึงติดตามไปไม่ได้มันสลัดออกเพราะมันหยาบเหมือนกับเครื่องกรองที่เอาหยาบหยาบมันติดไปไม่ได้ผ่านไปไม่ได้เหลือแต่อย่างละเอียดที่เราภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธเหมือนกับเครื่องกรองนี้เองเหมือนกับกรองจิตให้ละเอียดนี่เองถ้าเราอยู่สติอยู่ในเครื่องกรองพุทโธพุทโธซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเราจะรู้ได้ว่ามันคอยละเอียดจริงๆมันไม่หยาบเหมือนแต่แรกยิ่งละเอียดไปละเอียดไปก็ถึงความสงบนี่ถ้าเราต้องการหลักต้องการฐานจิตให้ได้ความสงบได้กำลังเสียก่อนผู้ที่ฝึกอบรมใหม่เอากำลังความสุขก่อนถ้าได้ความสุขความสงบมีกำลังดีแล้วศรัทธามันก็มากขึ้นความเพียรก็เพิ่มขึ้นมันยึดมั่นสติตั้งมั่นขึ้นมันไม่ผิดทางทีนี้เหมือนเราจำทางใดแน่นอนเนี่ยทีนี้เราจะพิจารณาปล่อยจิตเพ่งยกหยิบยกอะไรพิจารณากรรมฐานอะไรมันก็ไม่หลงมันไปตามธรรมที่ชอบมันไปตามความเห็นชอบไปตามความดำริชอบขึ้นมาเพราะมันได้หลักมันได้ร่องได้ทางแล้วถึงจะหมุนไปเท่าไหร่มันก็ไม่ผิดมันไม่เคลื่อนคลาดจากความจริงเพราะไม่ถึงสัจจะความจริงคือทุกข์เราก็เห็นจริงๆเมื่อจิตสงบแล้วได้ความสุขเราก็เห็นความสุขจริงๆทุกข์หายไปจริงๆเมื่อเราได้ความจริงจากจิตสงบชนิดแล้วปัญญาที่นี่มาค้นหาสิ่งที่ทำให้สงบคืออะไรกิเลสเนี่ยปัญญามันจะไล่เผากิเลสมันรังเกียจกิเลสมันไม่ชอบกิเลสที่นี่มันเห็นกิเลสว่าเป็นกิเลสจริงๆมันเคยหลอกมานักหนาเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติมาถึงขั้นวิปัสสนาแล้วมันโลดโผนในเรื่องกิเลสมันทรมานมาหลายภพหลายชาติที่มันก่อกวนที่มันหลอกลวงที่มันทำให้เราเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นท่านหนึ่งพิจารณารุกเข้าไปจะเข้าไปพิจารณากิเลสมันอาศัยอะไรอาศัยขันธ์ก็เห็นขันธ์นี่จะตามความเป็นจริงขึ้นมา
ขันธ์ที่สัญญาอารมณ์ที่มันดอกสำคัญผิดว่าจะได้ความสุขจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อเราพิจารณาแล้วไม่ได้อะไรนี่ไม่มีอะไรได้สักอย่างถ้าเราได้แล้วถ้าเรามีแล้วเหมือนกับความคาดฝันแล้วเราก็ไม่ต้องทุกข์เพราะทุกอย่างเราเคยมีมาแล้วทำไมจึงยังทุกข์อยู่นี่เป็นพยานที่ว่าไม่ได้อะไรเงินทองเราก็เคยได้แล้วบ้านช่องเราก็เคยได้แล้วเครื่องแต่งตัวเครื่องตกแต่งอะไรทุกอย่างเราก็ได้มีหมดมาแล้วมีมาแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่เคยมีที่นั่งที่นอนอันสวยงามประดับประดาเราก็เคยเอามาประดับประดาทุกอย่างถ้าสิ่งเหล่านี้ให้เป็นของเราจริงๆบำรุงให้เกิดความสุขจริงๆนะทำไมถึงเวลานี้ถึงเป็นอย่างนี้คำสอนพระพุทธเจ้าแน่นอนเหลือเกินเราจะเห็นคำสอนพระองค์ชัดว่าไม่ควรยึดไม่ควรถือนี่เราจะได้อิ่มก็เพราะเราเห็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วที่เราได้มาแล้วเราเคยมีมาแล้วมันหายไปไหนหมดไม่เหลือในจิตใจเลยเวลาทุกข์ขึ้นมาเราลึกหามมันไม่ได้มาช่วยเหลืออะไรเราแม้แต่น้อยเราไปยินดีไปสนุกสนานเพลิดเพลินเรามีสิ่งนั้นเรามีสิ่งนี้เราได้อันนั้นเราได้อันนี้เลยไปหลงเพลิดเพลินให้เวลาหมดไปเฉยเฉยแท้จริงถ้าเรามาดูจิตแล้วมันเหนื่อยมากเพราะมันเป็นภาระมันวุ่นวายมากเรารู้ว่าเป็นภาระเรารู้ว่าวุ่นวายเมื่อจิตของเราสงบละเอียดเนี่ยเรากลับมาดูแล้วจึงรู้โอ้โหมันเป็นอย่างนี้เองน่าสลดสังเวชทีนี้ทีนี้จิตมันจะพอก็พอตรงนี้ถ้าเราพอแล้วไม่ใช่เราไม่เคยได้ไม่ใช่เราไม่เคยมีโกรธเราก็เคยโกรธมาแล้วควรจะพอเสียทีโลภเราก็เคยโลภมาแล้วตะเกียกตะกายมาแล้วหลงเราก็เคยหลงมาแล้วอะไรกิริยาต่างๆจากความโลภความหลงเราก็ตะเกียกตะกายมาพอแล้วควรพอเสียทีตอนนี้เราจะพักผ่อนตอนนี้เราจะอิ่มเสียทีวัตถุภายนอกพอแล้วเรารักษามาพอแล้วบำรุงก็บำรุงมาพอแล้วบำเรอก็บำเรอมาพอแล้วตอนนี้เราจะรักษาใจตามคำสอนพระพุทธเจ้าเราจะรักษาใจให้ผ่องใสให้สะอาดให้สงบไม่เอาใจนี่ไปคลุกคลีกับของที่วุ่นวายกับของที่สกปรกของที่มัวเมาเราจะรักษาใจอย่างเดียวตามคำสอนพระพุทธเจ้าเอาตั้งใจดูใจรักษาใจสร้างสติขึ้นมาให้ใจมีที่พึ่งที่ยึดคือพุทโธหายใจเข้าทำใจให้สบายไม่สบายแล้วก็เอาความสบายบรรจุเข้ามาเอาความดีเข้ามาตัดออกสิ่งที่มาก่อกวนจิตใจอย่างมันจะส่งไปอย่างอื่นเราก็ตัดออกเอาเฉยบอกเราพอแล้วเราไม่หลงอีกแล้วความหลงเราก็พอแล้วปรุงแต่งคิดนึกเราก็พอแล้วความสงบนี่แหละเรายังไม่มีเพียงพอสตินี่แหละเรายังไม่พอสมาธินี่แหละเราไม่พอเพราะฉะนั้นเราจะเจริญสติเจริญสมาธิให้จิตใจสงบนี่เป็นงานของเราเรามุ่งมั่นทำงานอันนี้ภายในจิตใจทำงานนี่งานเฉพาะสติปัญญาภายในจิตใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราพยายามสร้างงานขึ้นมาด้วยสัมมัปปทานคือความเพียรชอบงานของจิตใจความเพียรอันชอบสังวรปทานเพียรสำรวมรักษาใจคือเอาสตินี่เองรักษาใจสำรวมระวังใจไม่ให้จิตใจไปปรุงแต่งคิดนึกในเรื่องอย่างอื่นนอกจากงานที่เราให้ทำ
เรียกว่าสังวรสำรวมระลึกด้วยความสำรวมด้วยความรู้ตัวไม่ให้มันเคลื่อนจากที่ระลึกให้สบายสังวรไม่ให้อารมณ์ที่ไม่ดีมันสร้างขึ้นมาในใจคิดขึ้นมาในใจอนุรักษณาประทานเพียรรักษางานที่เราทำไม่ให้ทอดทิ้งไม่ให้เผลอเช่นพุทโธพุทโธก็เพียรรักษาพุทโธไว้ในใจพุทโธไม่ใช่ความทุกข์ไม่ใช่ความเดือดร้อนพุทโธเนี่ยคือความรู้ความสงบพระพุทธเจ้าพระองค์สงบพระพุทธเจ้าพระองค์มีความสุขพระพุทธเจ้ามีจิตผ่องใสสะอาดเพราะฉะนั้นพุทโธนี่เป็นคุณธรรมที่มาอบจิตเหมือนกระเอาของหอมมาอบจิตให้หอมเรียกว่าอบเรียกว่ารมรมไม่ให้เหมือนเขารมเหล็กไม่ให้สนิมขึ้นแล้วก็เอาพุทโธกำจัดไม่ให้กิเลสขึ้นมาในจิตใจคำว่าอบรมเราต้องเข้าใจนะเอาพระพุทธเจ้ามาอบจิตใจของเราจิตใจไม่ดีพอมารมให้มันดีเหมือนกับธรรมของพระองค์เรียกเอาธรรมที่ดีมาอบมารมอยากพึงว่าไม่เห็นอะไรไม่ได้อะไรก็ได้ที่เราได้ระลึกได้รู้อยู่นั่นเพราะเราไม่ต้องการอะไรแล้วเพราะได้ก็เราสิ่งใดที่เราปรุงแต่งขึ้นมาได้มันก็ไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเราจะไปปรุงหาอะไรสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่อีกเราเคยได้แล้วพอแล้วของที่มันเป็นเองอยู่พุทโธในใจนี่แหละรักษาไว้พุทโธก็ตัวใจนี้เองผู้รู้นี้เองไม่ใช่อื่นไกลเอาจริงๆแล้วก็ใจผู้รู้ที่เรารู้นี่แหละถ้าผู้รู้นี่ไม่วอกแวกไปที่ไหนอยู่เที่ยงแล้วมันจะสว่างนะที่มันไม่สว่างก็เพราะวอกแวกถ้ามันสงบได้เหมือนกับแสงเทียนที่ไม่มีลมพัดเนี่ยมันก็สว่างเที่ยงถ้ามีลมพัดแล้วก็วอกแวกวอกแวกมันสว่างไม่ชั่วถึงเราพอใจเพียงแค่นี้จะได้ความสุขนิพพานาเรียกว่าความเพียรสำรวมให้รวมอยู่ในพุทโธสังวรประทานอนุรักษณาประทานเพียรรักษาให้ความรวมนะอยู่ตรงนั้นภาวนาประทานเจริญสติระลึกพุทโธอยู่ตรงนั้นแหละเรียกว่าภาวนาให้เพียรภาวนาเรียกว่าภาวนาประทานอนุรักษณาประทานเพียรรักษาเพียรรักษาพุทโธให้อยู่ในนั้นโออันหนึ่งข้ามไปสังวรประทานเพียรสำรวมจิตอยู่นั่นปหานประทานเพียรละสิ่งที่มีอยู่ในจิตสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ในจิตพยายามปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีรู้สึกว่าไม่ดีในจิตในใจก็อย่าไปเกี่ยวข้องมันให้เฉยตัดขาดไปเอาความดีมาแทนกำหนดอยู่ในที่เดียวเท่านั้นเรียกว่าเพียรชอบนี่เป็นเรื่องความเพียรเป็นตัวอริยสัจเป็นของจริงอย่างประเสริฐเรียกว่าสัมมาวายามะคือเพียรพยายามชอบก็เพียรสำรวมจิตนั่นเองระวังจิตนั่นเองอย่าให้มันเผลอปหานะประทานละนิวรณ์กามฉันทะพยาบาทถินนะมิทะง่วงเหงาหาวนอนไม่เอาจิตพยาบาทเรื่องเก่าแก่ที่เคยมีแล้วก็ตัดให้มันขาดเลิกยกเลิก
ที่มีภัยมีเวรกับใครๆที่ไหนเรื่องอะไรที่มันสะสมไว้ชำระออกให้หมดความฟุ้งซ่านรำคาญในอารมณ์ต่างๆเราก็ละพยายามไม่เอาตัดออกวิจิกิจฉาอันปรุงความสงสัยกลัวจะเป็นอย่างนั้นสงสัยเป็นอย่างนี้เราก็ตัดออกเราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่สงสัยในปฏิบัติพระพุทธเจ้าไม่ได้หลอกลวงพระองค์พ้นทุกข์เพราะพระองค์ปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็มีผู้ได้ความสุขมามากต่อมากแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่พระองค์ให้ละประหารประทานละให้หมดภาวนาประทานเพียรพยายามภาวนาอนุรักษณาเพียรรักษาตามรักษาจิตที่ภาวนาเนี่ยไม่ให้มันเสื่อมให้มันเข้าละเอียดสงบละเอียดไปตามระดับเนี่ยรักษาให้มันเจริญดียิ่งขึ้นไปกุศลที่มีแล้วในจิตก็รักษาอย่าให้มันเสื่อมกุศลที่ยังไม่เกิดก็ภาวนาทำเพิ่มกำลังขึ้นมาขึ้นมาอีกนี่เรียกสัมมาวายามะเพียรชอบมันพระองค์ให้เอาตรงนี้เพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วพยายามเจริญสัมมาประธานเพียรชอบนี่ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในภาวนาให้จิตสงบตั้งมั่นจากนี้ไปควรอธิบายต่อ